ที่ประเทศอังกฤษตอนนี้ลมแรงมากสวัสดีค่ะคุณอนันต์สวัสดีค่ะคุณรมนสวัสดีค่ะคุณอนัญญาสวัสดีค่ะนะคะโอเคขออนุญาตชงตัวนี้ก่อนนะคะฮานิตี้นะฮานิตี้ตัวนี้นะคะอร่อยมากอร่อยมากค่ะเป็นคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนตัวนี้ก็จะเป็นสเต็มเซลล์นะคะจากผลไม้นี่คือเอสเซน่านะคะต้องบำรุงค่ะทุกคนถามว่ายิ่งโควิดนะเราต้องมีอาหารเสริมบำรุงให้กับตัวเองนะพี่ย่านี่อายุ50ปีแล้วนะคะเราก็ต้องเลข5แล้วเนาะเราก็ต้องบำรุงตัวเองด้วยนอกจากจะกินอาหารเสริมแล้วพี่ย่าก็นะคะชาเลนจ์ตัวเองตอนนี้นะคะท้าทายกับตัวเองออกกำลังกาย30วันอยู่นะคะว่าเราจะเปลี่ยนร่างได้ไหมนะคะเราต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองอ่ะตั้งเป้าให้กับตัวเองว่าเรานะคะพี่ย่าก็ลดสวัสดีค่ะคุณกิฟต์สวัสดีค่ะพี่ย่าก็ลดน้ำหนักนะคะจากอาหารเสริมนี่แหละจากกาแฟนะคะลดน้ำหนักจากกาแฟนะคะจากน้ำหนัก72กิโลเหลือ60กิโลและตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากินเยอะขึ้นไป63กับพ่อแม่พี่น้องแนวนะคะพี่ย่าก็เลยมาท้าทายตัวเองด้วยการลดน้ำหนักนะคะวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วนะคะ30วันนะมาดูผลการเปลี่ยนแปลงว่าพี่อาญาจะแปลงร่างตัวเองได้ไหมแต่วันนี้พี่อาญามาแชร์มาแบ่งปันนะคะว่าเราเรียนคอร์สนะคะคอร์สจับมือขายจับมือขยายด้วยผู้นำตัวจริงกับ TS บนอยู่แล้วได้อะไรวันนี้วันแรกนะคะขนทิ้งลูกค่ะพี่น้องวันนี้วันแรกขนทิ้งลูกหลายนะคะสอนดีมากคุณหญิงสอนดีมากโอเคเพลงไม่ไปแล้วค่ะพี่น้องแมวบังเพลงเอาเข้าอย่างนี้แล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเพลงเอาอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะอะไรเกิดขึ้นดีเสมอขออนุญาตปิดเลยนะสวัสดีค่ะพี่ยาย่าจากประเทศอังกฤษนะคะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทำระบบ TSW กับครูสิตาอยู่นะคะวันนี้พี่ยาย่ามาแบ่งปันอย่างที่พี่ยาย่าไปเรียนมาแล้วได้อะไรมาคือเราถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราต้องอนุญาตให้ตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะพี่ยาย่าอายุ50แล้วก็ไม่นะคะไม่ลดละที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเราสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองทุกช่วงชีวิตของเราค่ะทุกคนคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราจะมีช่วงชีวิตของเราในการเรียนรู้แต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดเรียนรู้พัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ที่เราหยุดเรียนรู้แสดงว่าเราหยุดไม่ทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองสิ่งไหมคะถ้าเราอยากมีชีวิตดีขึ้นเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องเรียนรู้ไม่รู้อะไรก็ไปเรียนนะคะมีทั้ง YouTube ให้เราค้นหาเยอะแยะนะคะเราอยากเรียนทำอาหารเราอยากเรียนจิตวิญญาณเราอยากเรียนนะคะเราอยากเรียนทำอะไรมีหมดใน YouTube ไม่ว่าจะตัดต่อวิดีโอเราก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคอร์สนี้นะที่พี่ย่าไปเรียนนะคะคุณหนิงนะจะพูดแต่ว่าคุณหนิงอยู่ได้เลยคุณหนิงนะคุณหนิงเป็นวันแรกมาสอนเป็นเจ้าเป็นคืออดีตเป็นแม่ค้าขายขนมตาลพี่น้องมีเงิน300บาทคุณหนิงมีเงิน300บาทนะคะแต่อยากมาทำระบบ TSW นะคะก็ไม่มีทุนคุณหนิงก็เริ่มจากการอธิษฐานจิตเขาอธิษฐานจิตว่าถ้าเขาจะได้ทำระบบนี้จริงจะได้ช่วยเหลือคนจริงขอให้เขามีเงินขอให้เขาขายของได้แล้วให้เขามาลงนะมาลงเรียนนะมาลงเรียนรู้ในระบบนี้ครูหนิงสามารถนะอธิษฐานจิตแล้วมีคนมาซื้อนะคือเขาอธิษฐานจิตอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเขาต้องลงมือทำด้วยเขาก็ลงมือทำด้วยเขาก็โพสต์ขายนะคะนอกจากโพสต์ขายแล้วเขาก็โทรหาคนที่รู้จักนะโทรหาคนที่รู้จักนะที่เขารู้จักเพื่อนเขาญาติพี่น้องเขานะแล้วก็ขายสินค้าแต่เชื่อไหมว่าเขาโทรไปเป็น10คนเขาขายไม่ได้ขายได้แค่ไม่กี่คนนะคะ 4-5 คนนะคะแต่มันก็ทำให้เขาสำเร็จได้จนมาถึงทุกวันนี้ได้รับกำไรเป็นล้านกับครูหนิงนะคะซึ่งมาแบ่งปันพี่ย่ารู้สึกขนลุกมากนะมาปลูกจินนี่ของพี่ย่าอีกเช่นเคยนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็อยู่ที่เดิมกับพี่น้องนะถ้าเราอยากทำออนไลน์ถ้าเราอยากทำออนไลน์เราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองอันไหนที่เราไม่รู้เราต้องไปเรียนอย่างเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มขายยังไงเราจะเริ่มขายอะไรนะคะที่ระบบ TSW เขาก็มีสอนหมดเลยนะคะถ้าเราเข้ามาแม้แต่เราไม่มีทุนเราก็สามารถ pre-order หรือเราก็สามารถที่จะเป็นคนช่วยโพสต์หรือ drop ship ได้ค่ะทุกคนคะนะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จอนุญาตให้ตัวเองและสร้างทางของตัวเองเราก็จะมีทางของเราเสมอถ้าเราอนุญาตตัวเองตัดสินใจที่จะทำมันเราก็สามารถจะเจอหนทางในทางของเราค่ะอย่างที่เรานะเราตั้งใจว่าจะทำออนไลน์ให้สำเร็จแต่เราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเราก็เริ่มรู้จากการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนแต่ทุกคนคะอยากทำออนไลน์เขาบอกว่าต้องออกมาไลฟ์นะเขาบอกว่าต้องออกมาสร้างตัวตนนะถึงจะมีคนเห็นเราคนรู้จักเราเราก็ต้องทำ
นะคะถ้าเรานะอยากขายของออนไลน์แต่เราไม่กล้าโพสต์ขายโอ้ยบอกกล้าโพสต์ขายยานคนหูว่าขายของมันก็ขายไม่ได้ค่ะคือทําไม่ได้หรืออยากออกมาไลฟ์แต่กลัวเพื่อนว่ามาขายของออกมาโพสต์ขายของถ้าเรานะถ้าเรานะยังลําบากอยู่เรายังมีเงินไม่เยอะหรือพ่อแม่ของเรายังลําบากอยู่อย่าอายที่จะทํากินค่ะนะคะเราไม่อายที่จะคิดเรื่องลบๆเราไม่อายที่จะโพสต์เรื่องลบแชร์เรื่องลบหรือเราไม่มีเงินเราก็ไปกู้มาซื้อไอ้แบรนด์เนมโน่นนี่นั่นแต่ทําไมเราไม่อายเราไปซื้อนะเราเอาเครดิตไปซื้อแบรนด์เนมกระเป๋าโน่นนี่นั่นแต่แล้วเรามาโพสต์อ่ะนะคะทั้งๆที่มันเป็นเงินในอนาคตแต่เราไม่อายแต่พอจะให้เราโพสต์ขายของเรารู้สึกอายมันไม่ใช่แล้วค่ะทุกคนคะถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราต้องกล้าตัดสินใจกล้าก้าวข้ามความอายกล้าที่จะออกมานะออกมาสร้างตัวตนสิ่งที่เราต้องการที่จะทำงานออนไลน์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างตัวตนออกมาไลฟ์แบบพี่ย่าไลฟ์เพื่อแบ่งปันกับทุกคนค่ะนะคะไลฟ์เพื่อแบ่งปันนะคะนอกจากเราคิดดีคิดบวกแล้วเราต้องรู้จักให้ด้วยการให้ของเรานะคะไม่จำเป็นต้องให้เงินนะการให้ของเราอย่างเช่นเราไปเรียนเราไปดูคลิปนะพี่ย่ายกตัวอย่างแล้วพี่ย่าไปดูคลิปของครูสิตาใน YouTube หรือของคนอื่นอ่ะครูโค้ชคนอื่นใน YouTube หรือแม้แต่ฟังเพลงค่ะทุกคนคะพอมันมีพี่ย่ารู้สึกว่าพี่ย่าได้ให้พอมันมีช่วงนึงขึ้นโฆษณาขึ้นมาพี่ย่าจะไม่ยอมเลื่อนนะพี่ย่าจะรอให้โฆษณาจนจบเพราะว่าพี่ย่ารู้ว่าพี่ย่าดูของเขาฟรีนะคือเขาให้ความรู้เราฟรีพี่ย่าก็อนุญาตให้โฆษณานั้นมันเกิดขึ้นพอเขาก็ได้เงินจากการโฆษณาเขาให้เราด้วยความรู้เราดูเขาเราก็ให้เหมือนกันให้โฆษณามันผ่านนะคะบางคนอุ๊ยไปเลื่อนติดแล้วเฮ้ยโฆษณาโอ้โหควรประสานนู่นนี่นั่นบางคนคือมันเป็นการฝึกสติของเราด้วยว่าเรารู้จักให้ไหมนี่เป็นวิธีหนึ่งที่พี่อาญาฝึกฝนตัวเองแต่ก่อนพี่อาญาไปดูนะคะดู YouTube นะเวลามีโฆษณาขึ้นมาพี่อาญาจะรู้สึกหงุดหงิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฟังเทศก็มีโฆษณาเนี่ยฟังเพลงก็มีโฆษณาขั้นฟังครูโค้ชก็มีโฆษณาขั้นแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนพอพี่อาญาได้มาเรียนกฎแรงดึงดูดคิดดีคิดบวกแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันต้องฝึกการให้มันต้องฝึกจิตใจของเราเป็นผู้ให้ด้วยเวลาที่เรานะดูมันมีโฆษณาขึ้นอันนี้คือจิตของผู้ให้ก็คือพี่ยาย่าก็อนุญาตให้โฆษณานั้นเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าเรานะดูคลิปของเขาอยู่นะเราเขาให้เราก็ให้เขานะให้การดูโฆษณาเขาให้ความรู้เราหรือให้เราฟังเพลงเพราะๆพี่ยาย่าก็ทําแบบนี้หรือพี่ยาย่านะคะฟังครูโค้ชที่เขาอยู่ในFacebook พี่ยาย่าก็แชร์ไม่ได้แชร์มาที่เพจตัวเองพี่ยาย่าก็แชร์ไปที่กลุ่มนะเพราะพี่ยาย่ารู้ว่าเขาตั้งใจมาให้ความรู้พี่ยาย่าก็แชร์เขาไปในกลุ่มนะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าใครได้ดูขอให้เขามีชีวิตดีขึ้นนั่นคือการให้อีกแบบนึงเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องให้เงินให้ทองเราให้ความรู้เราให้คลิปดีๆเราแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนมันก็คือการให้นะหัวใจของการให้หัวใจของจักรวาลก็คือการให้ถ้าคุณให้ได้แบบที่พี่ยาย่าพูดมาแสดงว่าจิตของคุณนะคะจิตของคุณคือจิตจักรวาลแล้วคุณจะจูนคลื่นกับจักรวาลได้และคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะเมื่อคุณคู่ควรนะคะนี่คือการให้เหมือนกันเราดูนะคะเราดูนะคะมันก็เป็นการให้เหมือนกันการให้นะคะถ้าเราฝึกฝนมันก็จะสร้างสิ่งดีๆให้กับเราดึงดูดเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะถ้าเรารู้จักให้นะอย่างเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราต้องรู้จักนะคะอธิษฐานจิตสวัสดีค่ะพ่อปัญญาเรารู้จักอธิษฐานจิตนะคะต้องรู้จักการอธิษฐานจิตด้วยนะการอธิษฐานจิตก็คือการเหมือนกับเราสร้างเป้าหมายของเราในแต่ละวันเฮ้ยวันนี้เราอธิษฐานจิตเลยเราจะให้นะคะสิ่งดีให้กับผู้คนกี่คลิปหรือเราจะทําคลิปนะคะกี่คลิปเพื่อให้นะนี่คือการให้นะคะหัวใจของจักรวาลคือการให้นะคะและการที่เราจะจูนขึ้นกับจักรวาลได้ก็คือหัวใจของเราจะต้องตื่นเต้นพร้อมที่จะให้ถ้าเราให้หวังการตอบแทนอย่างเช่นเราแชร์คลิปไปนะเราหวังว่าเฮ้ยเราจะได้สิ่งตอบแทนจากคลิปนั้นนะเราก็เป็นการที่เราติดหนี้จักรวาลแต่ถ้าเราแชร์คลิปดีๆไปเข้ากลุ่มแล้วเราอธิษฐานจิตให้ด้วยหัวใจของเราแสดงว่าจักรวาลติดหนี้เรามันมีแค่นี้คือเราสามารถฝึกการให้ด้วยหัวใจของเราได้ทุกคนคะนะคะจากตัวเราเองนี่แหละไม่ได้จากที่อื่นเลยการที่เราจะมีจิตผู้ให้การที่เราจะรู้จักอิ่มเต็มหรือว่าการที่เราจะรู้จักเหลือเฟือไม่ได้เหลือเฟือจากเงินทองก่อนมันต้องเหลือเฟือจากข้างในใจของเราก่อนเท่านั้นค่ะเมื่อไหร่ที่ใจเราเหลือเฟือเรารู้จักการให้นะคะเรารู้จักการให้ความเหลือเฟือจากภายนอกมันจะเกิดขึ้นนะคะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังถ้าเราอยากได้อะไรปรารถนาอะไรให้เราจินตนาการให้เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันใช่เลยเหมือนกับการที่เราให้อธิษฐานจิตนะแชร์คลิปหรือเราอธิษฐานจิตนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆแต่ละวันนั่นก็คือการให้ฝึกจิตของเราได้เมื่อไหร่ที่จิตของเราเหลือเฟือไม่หวังอะไรจากสิ่งที่เราทําไปนะคะมันจะเป็นจิตผู้ให้ที่แท้จริงนะคะตอนที่พี่อาญาเรียน
คอร์สนี้นะครูหนิงพูดดีมากค่ะพูดดีมากทําให้เรารู้สึกขนลุกว่าเฮ้ยเราสามารถอธิษฐานจิตได้ตลอดเวลาเราอธิษฐานจิตได้การอธิษฐานจิตก็เหมือนกับการสั่งงานจักรวาลเพราะฉะนั้นอธิษฐานจิตในสิ่งที่ดีนะยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งอธิษฐานจิตในสิ่งที่เราปรารถนายอดขายเท่าไหร่ปรารถนาช่วยเหลือคนเท่าไหร่ปรารถนาทําบุญเท่าไหร่อธิษฐานจิตเลยและก็ไม่ได้หวังปล่อยวางนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่เราคู่ควรเราก็จะได้ครูหนิงนะคะพูดดีมากจากคนที่แม่ค้าขายขนมตาลนะคะมีเงิน300บาทนะมารวยไม่รอดจากระบบ TSW คิดดูว่ามันสุดยอดแค่ไหนการที่เรารู้จักกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันเป็นการที่เราอะนะคะเปลี่ยนชีวิตแล้วถ้าเราลงมือทำถ้าเราตั้งใจเอาจริงกับชีวิตของเราเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างพี่อาย่าไม่เคยแต่งตัวแบบนี้พี่อาย่าก็แต่งหรือพี่อาย่าไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองออกกำลังกายหรือกินอาหารเสริมดีๆพี่อาย่าก็ให้ตัวเองเพราะพี่อาย่ารับเงินมาเยอะพี่อาย่าก็ให้ตัวเองเยอะนะให้ตัวเองให้ร่างกายตัวเองดูแลตัวเองนะคะสิ่งที่เราทำได้นะสิ่งที่เราทำได้คือให้ตัวเราเองก่อนเมื่อไหร่ที่ตัวเรามีความสุขอิ่มเต็มเราสามารถที่จะให้คนอื่นได้ตอนแรกถ้าเรายังขาดแคลนเรายังไม่รู้สึกมีความสุขเราให้คนอื่นไม่ได้ค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ตัวเรามีความสุขก่อนคนแรกนะคะพรุ่งนี้นะคะพี่ยาก็จะเรียนคอร์สวันที่2ต่อนะคะครูปานะคะจากอดีตแม่จากอดีตทําโรงงานค่ะนะคะสาวโรงงานจากอดีตสาวโรงงานตอนนี้ก็มาจับเงินนะคะมีเงินหลายล้านมีบ้านนะมีบ้านมีรถเงินสดนะจากระบบ TSW นะคะเพราะฉะนั้นงานออนไลน์มันสามารถทําให้เรารวยได้ถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนรู้ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองถ้าเรายังไม่เปลี่ยนจิตของเราเรายังไม่เปลี่ยนเรายังไม่พูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองเราต้องเริ่มแล้วค่ะเราต้องเริ่มแล้วแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเริ่มตรงไหนให้เราไปดูมหากาพย์21วันของครูสิตาก่อนนะคะพัฒนาจากตรงนั้นก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะรู้สึกมีความสุขตอนแรกและเราก็จะสามารถแผ่ความสุขของเราได้ความสุขนะคะเป็นกุญแจไขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะสำหรับวันนี้พี่ยาก็มาแบ่งปันว่าได้สิ่งดีๆจากคอร์สนะคะเราได้เรียนรู้อะไรเราก็มาแบ่งปันนะคะก็อยากจะให้นะอาจจะทำใหบางคนตื่นหรืออาจจะทำให้ใครบางคนได้รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันสุดยอดมากมันคือการรักตัวเองนะทุกช่วงชีวิตของเรามันต้องมีการเรียนรู้อยากทำอะไรอยากรู้อะไรทำมันตอนนี้เลยหน้าตายไปไม่ได้ทำกับพี่น้องแมวแล้วพี่ยาย่าอยากจะหุ่นดีอยากจะสวยเอ้าเราก็ทำตัวเองถึงเราจะอายุเยอะนะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะเราก็ทำได้นะอย่ารอให้ตัวเองตายอย่ารอให้ตัวเองพร้อมก่อนพร้อมพี่น้องแมวเหตุเลยเหตุถึงมีความสุขตอนนี้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะ